สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนวันนี้กลับมาคลึกคลื้นอีกครั้งนะครับกับ3คนไปส่งขาสนุกไหมสนุกค่ะได้กลับไปรวมญาติแล้วก็ได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษประเพณีชิงเปรตประเพณีชิงเปรตเป็นไงครับได้ไปเยอะไหมได้ทูบกับได้เทียนมาบูชาเป็นสิริมงคลบางคนก็เอาผลไม้บางคนเอาขนมไปกินกันผมถามนิดนึงผมอยากรู้ค่ะตอนที่นี่ได้อยู่ในประเพณีด้วยป่ะได้อยู่ได้อยู่ชิงเปรตชิงกันก็คือวิ่งขึ้นไปบนลานเพื่อไปเอาของเลยไงก็คือมันจะมีคนที่อยู่ข้างล่างด้วยก็อยู่บนลานด้วยใช่ไหมครับก็จะแบ่งทีมกันไปทีมนึงขึ้นไปอยู่บนลานแล้วก็เอาอะไรได้เอาไปก่อนแล้วก็โยนให้คนข้างล่างอ๋อหรอส่วนข้างล่างก็มันก็หยิบได้ไงก็คว้าเอาไปตรงนั้นใครได้แล้วก็เอาไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาพวกทูบกับเทียนแล้วก็พวกหมากอ่ะหมากพวไปบูชาพระอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประเพณีประเพณีสำคัญประเพณีทางภาคใต้นะใช่ค่ะมากันที่ข่าวเมื่อวานดีกว่าข่าวปอสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกร้อยเอกธีรพันธ์นคตะได้รับเลือกเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือชายชราชาวญี่ปุ่นถูกสังหารโหดในบ้านที่จังหวัดอ่างทองครับของผมครับเป็นคดีที่ศาลฎีกายกฟ้องตระกูลหินแก้วครับในข้อหาจ้างวานฆ่าเจริญวัดอักษรแล้วก็กรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทยชี้ว่าบางยีเนี่ยหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาว่าทางสมาคมฟุตบอลก็เลื่อนการเลือกตั้งอันนี้ก็ต้องไปดูกันฮะก็ต้องติดตามกันว่าเลื่อนจริงหรือเปล่าและยังไงต่อฮะครับของเอเนียลก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะไม่ได้อยู่ใช่วันนี้ต้องมีแน่นอนวันนี้มีอะไรครับเริ่มที่ข่าวแรกค่ะเป็นคดีใหญ่เหมือนกันเป็นคดีข้าราชการร่ำรวยผิดปกติยังไงบ้างคดีนี้ใหญ่มากเลยค่ะล่าสุดค่ะทางศาลแพ่งค่ะพิพากษาให้ลิฟทรัพย์สินอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะนั่นก็คือคุณนิพัฒน์ภุกกนะสุดค่ะวัย72ปีจำนวน49ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดินค่ะหลังปปช.ชี้มูลร่ำรวยผิดปกติหลังศาลไต่สวนแล้วค่ะเจ้าตัวไม่นำคนที่ซื้อวัตถุมงคลแล้วก็ที่มาของเงินเนี่ยมาชี้แจงรวมทั้งไม่มีหลักฐานภรรยารับเงินค่าขายที่ดินและพยานบุคคลที่นำสืบไม่น่าเชื่อถือโดยศาลให้โอกาสอุทธรณ์คำพิพากษาได้ภายใน30วันนะครับเป็นบทเรียนของข้าราชการนะฮะก็ได้มาโดยสุจริตดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าไม่สุจริตเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องโดนแบบนี้นะฮะมาของผมนะฮะมาดูประเด็นทางการเมืองกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้นะฮะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เห็นพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าจำเป็นต้องมีกลไกไม่ให้เกิดทางตันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งอีกก็จะต้องรอดูว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะใส่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและปลองดองแห่งชาติหรือคอปปไว้หรือไม่นะฮะส่วนคดีโครงการรับจำนำข้าวนะฮะพลเอกประวิตรก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ไปแกล้งเป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช้มาตรา44ดำเนินการแน่นอนฮะครับก็เป็น2เรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับของผมครับวันนี้นี่เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะเพราะเป็นวัน14ตุลานะฮะเป็นเหตุการณ์14ตุลาปี2516ซึ่งในปีนี้ครับถือว่าเป็นปีที่42แล้วนะฮะโอ้ยาวนานค่ะครับผมวันนี้เขาก็มีการทำพิธีกันครับโดยที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลก็เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีไปวางพวงมาลาครับขณะที่ญาติและวีรชนก็มาถือป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินดำรงชีพรายเดือนตามที่มีมติครม.เมื่อปี2556นะฮะด้านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ไปวางพวงมาลานะฮะแล้วก็ให้ความเห็นว่าเชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เนี่ยจะเห็นบทเรียนแล้วก็รีบพาไทยกลับสู่ประชาธิปไตยตามรถแมพที่วางไว้ครับครับผมมาของผมนะฮะมาดูสถานการณ์ภัยหนาวกันบ้างดีกว่านะฮะหนาวแล้วเหรอใช่หนาวเริ่มมาแล้วภาคเหนือนะฮะตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างหนาวมากเลยเหรอหนาวมากเลยนะฮะยังไงฮะไปดูกันที่จังหวัดแรกนะฮะที่จังหวัดน่านครับอากาศก็เริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับตามยอดดอยและหุบเขาอย่างดอยภูคาอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ15องศาเซลเซียสเท่านั้นจนชาวบ้านต้องหาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่พร้อมก่อไฟนั่งพิงคลายหนาวกันเลยทีเดียวขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนกอุ้มบาดนับพันตัวเริ่มอพยพหนีหนาวจากมองโกเลียและไซบีเรียมาพักอาศัยอยู่บริเวณตามคูเมืองต่างๆนะฮะโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สั่งห้ามไปรังแกหรือส่งเสียงดังขับไล่เพราะว่านกอุ้มบาดนะฮะมีประโยชน์ในการช่วยกินแมลงนั่นเองครับเห็นว่าติดป้ายขอต้อนรับด้วยไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าอ่านออกหรือเปล่าอ่านออกไหมเนี่ยสิคะอาจจะต้องติดป้ายเป็นภาษานก
มีด้วยมีด้วยเหรอภาษานกอ่ะต้องแบบเป็นเสียงเลยหรือเปล่าเออเออส่งเสียงนะแล้วเขาจะแปลกันออกไหมเออเดี๋ยวสิผมว่าเริ่มยากแล้วนะปิดท้ายดีกว่าปิดท้ายกันที่ภัยสังคมค่ะเป็นภัยที่คุณผู้หญิงจะต้องระวังให้ดีๆระวังอะไรนั่นก็คือการแอบถ่ายใต้กระโปรงแอบถ่ายใต้กระโปรงถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงค่ะมีแล้วเหรอใช่ค่ะล่าสุดค่ะทางรปภค่ะรถไฟฟ้า BTS เนี่ยได้ถูกควบคุมตัวอ๋อไม่ใช่ค่ะก่อนขออภัยค่ะใช่ทางรปภรถไฟฟ้า BTS เนี่ยได้ไปควบคุมตัวพนักงานบริษัทวัย28ปีส่งให้ทักกับสน.ทองหล่อค่ะดำเนินคดีหลังทำทียืนถือกระเป๋าเป้ใต้กระโปรงผู้หญิงในขบวนรถไฟฟ้าพบกล้องบันทึกวิดีโอรูปร่างขนาดคล้าย power bank ใหญ่เหมือนกันนะมีคลิปวิดีโอถ่ายใต้กระโปรงสตรีจำนวนมากค่ะเจ้าตัวบอกว่าซื้อมาจากพันทิปพลาซ่าเออสงสัยตอนนั้นยังไม่ปิดหรือเปล่าไม่พันทิปเนี่ยเขาไม่ขายของข้างในตอนนี้อ๋อเหรอโอเคปรับรูปโฉมปรับรูปโฉมนะคะเพิ่งมาลองแอบถ่ายได้3วันค่ะกลับบ้านก็เอาไปเปิดดูแล้วก็ลบทิ้งวันต่อวันไม่เคยเอาไปโพสต์ตามโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะด้านตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาคุกคามทางเพศกันไปครับคุณสาวๆก็ระมัดระวังนะคะระวังใส่สั้นนะคะใส่สั้นนี่ไม่ดีนะเรื่องนี้นี่ต้องพูดอย่างนึงบางทีนะครับอย่างเนี้ยก็คือเป็นภัยใช่ไหมภัยต่อสาวๆแต่บางทีนะฮะผมเห็นมันมีบางกรณีเช่นบางคนระวังเกินเหตุครับแล้วก็ไปถ่ายรูปของคนที่คิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วไปประจานใช่มันคือมีเคสนี้นะฮะอย่างเช่นบางคนเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าอะไรรองเท้าพังรองขาดก็ไปคิดว่าเขาใส่กล้องใส่รองเท้าจนเป็นเรื่องเป็นราวมาโพสต์ตามเน็ตแล้วคนที่เสียหายก็คือคนที่โพสต์ทางที่ดีนะครับถ้าสงสัยเนี่ยฮะว่าคนคนนี้จะมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยบอกทางรปภให้เขาไปเชิญตัวมาไปเชิญตัวมาสอบสวนว่าจริงหรือเปล่าอะไรยังไงดีกว่านะครับเพราะถ้าไปโพสต์ตามเนี่ยสมมติว่าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาทีคนที่เสียหายก็คือผู้ชายคนนั้นใช่ไหมซึ่งเขาบางทีเขาจะรองเท้าไม่มีตังค์ซื้อหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นใจกันหน่อยครับค่ะผมจงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ